สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูมยุรีแตงไทยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กันอีกแล้วนะคะในวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนเนื้อหาใหม่กันค่ะเนื้อหาใหม่ของเราก็คือการหมุนรอบตัวเองของโรคทำให้เกิดปรากฏการณ์กลางวันกลางคืนค่ะนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนไปเรียนรู้กับคุณครูกันเลยนะคะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนมาทบทวนบทเรียนไปกับคุณครูกันเลยนะคะทบทวนก่อนเรียนดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่สว่างสุขใสและมีขนาดใหญ่มากดวงอาทิตย์ห่างจากโลกประมาณ150ล้านกิโลเมตรใช้เวลาหมุนรอบตัวเองประมาณ1เดือนดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกในตอนเช้าและตกทางทิศตะวันตกในตอนเย็นเสมอเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์ค่ะที่เราเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนที่จากขอบฟ้าด้านหนึ่งไปยังขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งนั้นที่จริงแล้วไม่ใช่เพราะดวงอาทิตย์เคลื่อนที่แต่เป็นเพราะโลกของเราหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาทำให้ซีกโลกที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์ได้รับแสงสว่างส่วนซีกโลกด้านตรงที่ไม่ได้รับแสงดวงอาทิตย์จะมืดค่ะโลกลักษณะของโลกโลกเป็นดาวเคราะห์เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ลำดับที่3โลกไม่อยู่นิ่งแต่มีการเคลื่อนที่ใน2แบบคือหมุนรอบตัวเองในเวลา24ชั่วโมงหรือ1วันจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกทำให้เกิดกลางวันกลางคืนนักเรียนจะเห็นว่าในภาพด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์นั้นจะสว่างเป็นเวลากลางวันค่ะส่วนด้านตรงข้ามอีกด้านหนึ่งไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืนค่ะและในขณะเดียวกันโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์โดยหมุนรอบดวงอาทิตย์1รอบกินเวลาประมาณ365วันหรือ1ปีค่ะโลกหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นทิศจึงไปกับโลกตลอดเวลาการหมุนรอบตัวเองของโลกนอกจากทำให้เกิดทิศแล้วยังทำให้เกิดการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ตลอดทั้งดวงดาวทั้งหลายบนท้องฟ้าค่ะดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกไม่มีแสงสว่างในตัวเองสามารถมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีเหลืองนวลได้นั้นเพราะแสงจากดวงอาทิตย์กระทบดวงจันทร์แล้วสะท้อนมายังโลกดวงจันทร์จะมีการหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและโคจรรอบโลกการขึ้นและตกของดวงจันทร์จะขึ้นและตกในทิศทางเดียวกันกับดวงอาทิตย์คือดวงจันทร์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกในทางทิศตะวันตกค่ะดวงจันทร์ใช้เวลาหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบโลกใกล้เคียงกันค่ะทีนี้นักเรียนมาดูดวงจันทร์นะคะลักษณะโดยทั่วไปจะมีสีเหลืองนวลอยู่ใกล้โลกและเป็นบริวารของโลกไม่มีแสงสว่างในตัวเองค่ะการขึ้นและตกของดวงจันทร์ดวงจันทร์จะหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาค่ะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกค่ะการโคจรของดวงจันทร์จะมีการหมุนรอบตัวเองหมุนรอบโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ลักษณะของดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกก็จะทำให้เกิดข้างขึ้นและข้างแรมค่ะอุปกรณ์ในการเรียนนักเรียนหลักสูตรสามัญความสามารถพิเศษและ ILP นักเรียนใช้หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่ม2ของสสวท.หน้า61และหน้า65ค่ะนักเรียนใช้แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่ม2ของสสวท.หน้า55ถึงหน้า56และการบ้านในหน้า59ค่ะและอุปกรณ์ในการเรียนอื่นๆนะคะนักเรียนไปดูจุดประสงค์ในการเรียนไปกับคุณครูเลยค่ะจุดประสงค์ในการเรียนค่ะจุดประสงค์ข้อที่1เพื่อให้นักเรียนสร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดกลางวันกลางคืนค่ะจุดประสงค์ข้อที่2เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตการรงความเห็นจากข้อมูลการตีความหมายข้อมูลและการรงข้อสรุปค่ะจุดประสงค์ข้อ3นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมในการเรียนค่ะ
จากจุดประสงค์นักเรียนมาตอบคำถามกับคุณครูนะคะคำถามข้อที่1ค่ะนักเรียนจะเรียนเรื่องอะไรในกิจกรรมนี้คะใช่แล้วค่ะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องการเกิดกลางวันกลางคืนค่ะ2นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้โดยวิธีใดคะใช่แล้วค่ะนักเรียนจะเรียนเรื่องนี้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตการลงความเห็นจากข้อมูลการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุปค่ะข้อ3เมื่อนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนสามารถทำอะไรได้คะใช่แล้วค่ะเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนสามารถอธิบายการเกิดวันกลางคืนได้ค่ะกิจกรรมที่ 1.1 การหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรบ้างทำเป็นคิดเป็นทำกิจกรรมนี้เพื่อ 1. สร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดกลางวันกลางคืนค่ะจากกิจกรรมที่ 1.1 ที่นักเรียนอ่านกันไปกับครูเมื่อกี้นี้นะคะให้นักเรียนเขียนจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า55โดยนักเรียนเป็นผู้เขียนคำตอบลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า55เองค่ะสิ่งที่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมการเกิดกลางวันกลางคืนไฟฉายค่ะลูกโลกกระดาษเทาขาวกรรไกรดินน้ำมันเทปใสค่ะแต่ตอนนี้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะนักเรียนอาจเลือกอุปกรณ์ที่มีและใกล้ตัวนักเรียนมาทำการทดลองกับคุณครูนะคะเช่นลูกบอลส้มโอแตงโมมาใช้แทนลูกโลกหรือวัสดุที่มีลักษณะกลมๆค่ะและถ้านักเรียนไม่มีดินน้ำมันนะคะนักเรียนอาจใช้ตัวต่อตัวเล็กๆหรือวัสดุชิ้นเล็กๆแทนดินน้ำมันได้ค่ะเมื่อนักเรียนเตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยนะคะนักเรียนมาอ่านทำอย่างไรในตอนที่1กับคุณครูนะคะทำอย่างไรข้อที่1ออกแบบวิธีสร้างแบบจำลองการเกิดกลางวันกลางคืนโดยใช้ลูกโลกไฟฉายและอาจเลือกอุปกรณ์ที่กำหนดให้อื่นๆบันทึกผลโดยการวาดรูปแบบจำลองและเขียนบรรยายว่าอุปกรณ์ที่เลือกใช้นั้นใช้แทนสิ่งใดในธรรมชาติจากนั้นนำเสนอและอธิบายการเกิดกลางวันกลางคืนจากรูปที่วาดไว้ค่ะ 2. อ่านใบความรู้เรื่องการเกิดกลางวันกลางคืนร่วมกันอภิปรายว่าควรปรับปรุงแบบจำลองหรือไม่จากนั้นปรับปรุงวิธีสร้างแบบจำลองในข้อ1ให้สมบูรณ์ขึ้นบันทึกผลค่ะ 3. สร้างแบบจำลองตามที่ออกแบบไว้และนำมาใช้อธิบายการเกิดกลางวันกลางคืนอีกครั้งหนึ่งค่ะ 4. สังเกตการได้รับแสงของประเทศไทยบนลูกโลกขณะหมุนลูกโลก3รอบในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากบริเวณเหนือขั้วโลกเหนือและรวบกันอภิปรายและบันทึกว่าการเกิดกลางวันกลางคืนของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรค่ะนักเรียนมาดูทำอย่างไรในตอนที่1กันนะคะนักเรียนออกแบบวิธีการสร้างแบบจำลองการเกิดกลางวันกลางคืนโดยใช้ลูกโลกและไฟฉายค่ะหรือวัสดุอื่นๆที่ได้จากที่บ้านของนักเรียนมีจากนั้นนักเรียนบันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมในแบบบันทึกหน้า55โดยการวาดรูปแบบจำลองที่นักเรียนสร้างนั่นเองค่ะจากนั้นนักเรียนต้องเขียนบรรยายว่าอุปกรณ์ที่นักเรียนเลือกใช้นักเรียนใช้แทนสิ่งใดที่อยู่ในธรรมชาติอะไรกันบ้างคะค่ะจากหน้า55นะคะกิจกรรมที่ 1.1 ค่ะสิ่งที่นักเรียนได้ทำกับคุณครูไปในตอนที่1ก็คือนักเรียนได้บันทึกจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นนักเรียนไปบันทึกผลการทำกิจกรรมให้คุณครูโดยนักเรียนวาดภาพแบบจำลองการเกิดกลางวันกลางคืนในส่วนที่เป็นช่องว่างให้คุณครูนะคะจากนั้นให้นักเรียนเขียนบอกครูว่าอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้คือลูกโลกและไฟฉายนั้นน่ะใช้แทนสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติคืออะไรกันคะค่ะตัวอย่างของคุณครูนะคะตัวอย่างของคุณครูในการออกแบบสร้างแบบจำลองการเกิดกลางวันกลางคืนเนี่ยคุณครูก็จะเลือกใช้ลูกโลกแทนโลกของเราและคุณครูก็จะเลือกใช้ไฟฉายแทนดวงอาทิตย์ค่ะ
ซึ่งนักเรียนอาจจะเลือกใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างจากคุณครูก็ได้นะคะค่ะอันนี้คือตัวอย่างแบบจำลองของคุณครูที่ครูออกแบบไว้นะคะซึ่งครูก็จะเลือกลูกโลกแทนโลกของเราครูจะเลือกไฟฉายแทนดวงอาทิตย์รูปร่างหน้าตาของรูปแบบของคุณครูจะเป็นแบบนี้ของนักเรียนออกแบบกันไปถึงไหนแล้วซึ่งนักเรียนสามารถที่จะออกแบบการเกิดกลางวันกลางคืนอาจจะไม่เหมือนของคุณครูก็ได้นะคะหลังจากที่เราได้ออกแบบการเกิดกลางวันกลางคืนกันเรียบร้อยแล้วนักเรียนมาอ่านใบความรู้เรื่องการเกิดกลางวันกลางคืนในหนังสือเรียนหน้า65และนำความรู้ที่ได้จากการอ่านใบความรู้มาปรับปรุงแบบจำลองของนักเรียนในหน้า56กันนะคะนักเรียนอ่านใบความรู้เรื่องการเกิดกลางวันกลางคืนในหนังสือเรียนหน้า65และนำความรู้ที่ได้จากการอ่านใบความรู้มาปรับปรุงแบบจำลองของนักเรียนในหน้า56ค่ะเรื่องการเกิดกลางวันกลางคืนโลกมีลักษณะคล้ายทรงกลมในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์จะมีด้านหนึ่งของโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ด้านนั้นจะสว่างและอีกด้านหนึ่งไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ด้านนั้นจะมืดซึ่งด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เป็นเวลากลางวันส่วนอีกด้านที่ไม่ได้รับแสงจะเป็นเวลากลางคืนและการที่โลกหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากบริเวณเหนือขั้วโลกเหนือทำให้ด้านที่เคยได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นไม่ได้รับแสงด้านนั้นก็จะเปลี่ยนจากเวลากลางวันเป็นเวลากลางคืนและในทางกลับกันด้านที่เคยไม่ได้รับแสงก็จะเปลี่ยนเป็นได้รับแสงทำให้เปลี่ยนจากเวลากลางคืนเป็นเวลากลางวันค่ะการที่โลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดทำให้เกิดกลางวันกลางคืนหมุนเวียนเป็นรูปแบบซ้ำๆเป็นวัฏจักรค่ะหลังจากที่นักเรียนได้อ่านใบความรู้เรื่องการเกิดกลางวันกลางคืนกันเรียบร้อยแล้วนักเรียนมาดูผลการอภิปรายของนักเรียนว่าแบบจำลองที่นักเรียนได้ออกแบบไว้นั้นน่ะควรปรับปรุงหรือไม่ควรปรับปรุงอย่างไรคะถ้าผลการออกแบบของนักเรียนควรปรับปรุงนักเรียนก็ต้องออกแบบขั้นตอนของการออกแบบให้คุณครูใหม่และเขียนขั้นตอนว่าจะต้องปรับปรุงอย่างไรแต่ถ้านักเรียนคนใดไม่ควรที่จะปรับปรุงผลงานก็ให้คงรูปผลงานไว้ตามเดิมค่ะผลการอภิปรายนะคะแบบจำลองที่ออกแบบไว้ของคุณครูไม่ปรับปรุงค่ะแต่ถ้าของนักเรียนคนใดคิดว่าควรปรับปรุงแก้ไขก็ให้นักเรียนวาดภาพผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขให้คุณครูใหม่และเขียนขั้นตอนในการปรับปรุงแก้ไขให้คุณครูด้วยค่ะค่ะคุณครูมีแบบจำลองการเกิดกลางวันกลางคืนมาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนไปดูกันเลยว่าการเกิดกลางวันกลางคืนนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งแบบจำลองของคุณครูก็จะเห็นดังภาพนะคะคือครูจะมีลูกโลกซึ่งเป็นตัวแทนของโลกเราและครูก็จะใช้ไฟฉายซึ่งเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์ดังภาพค่ะหลังจากที่เราได้ออกแบบที่จะสร้างการเกิดกลางวันกลางคืนกันเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนมาดูอุปกรณ์ในการที่จะทำการทดลองการเกิดกลางวันกลางคืนกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้1ไฟฉายครูจะใช้ไฟฉายแทนดวงอาทิตย์ค่ะ2ลูกโลกครูจะใช้ลูกโลกแทนโลกของเราค่ะ3แผ่นกระดาษที่แปะติดบนลูกโลกจะใช้เพื่อให้ทราบว่าประเทศไทยอยู่บนส่วนใดของโลกค่ะ4ดินน้ำมันดินน้ำมันนั้นจะใช้เพื่อเป็นตัวแทนบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยค่ะนักเรียนมาดูอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมไปกับคุณครูนะคะอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมของคุณครูจะประกอบไปด้วย1ไฟฉายค่ะไฟฉายของคุณครูอันนี้ก็จะใช้แทนดวงอาทิตย์ค่ะ2ก็คือลูกโลกค่ะซึ่งลูกโลกอันนี้ครูเอาไว้ใช้แทนโลกของเรา3ก็คือกระดาษเทาขาวค่ะกระดาษเทาขาวครูก็จะเอาไว้ใช้ตัดเป็นแผ่นวงกลมโดยกรรไกรนะคะแบบนี้แล้วก็จะแปะติดไปบนลูกโลก
เพื่อให้ทราบตำแหน่งของประเทศไทยว่าอยู่ส่วนใดของโลกนั่นเองค่ะ 4. ดินน้ำมันค่ะดินน้ำมันของคุณครูเนี่ยคุณครูก็จะใช้เป็นตัวแทนของบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยนะคะครูก็จะปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนกลมแบบนี้นะคะจากนั้นครูก็จะนำก้อนดินน้ำมันเนี้ยไปติดบนกระดาษสีขาวซึ่งเป็นตำแหน่งของประเทศไทยที่อยู่บนลูกโลกนะคะค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนเราก็จะไปดูขั้นตอนการทำการทดลองกันเลยค่ะหลังจากที่เราได้เตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วนักเรียนมาทำการทดลองกับคุณครูเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะขั้นตอนที่1ก็คือเปิดไฟฉายจากนั้นให้นักเรียนลองสังเกตจุดที่เป็นประเทศไทยที่ได้รับแสงสว่างแต่จุดที่อยู่ตรงข้ามประเทศไทยไม่ได้รับแสงสว่างนั้นก็หมายความว่าประเทศไทยได้รับแสงสว่างประเทศไทยก็เป็นเวลากลางวันค่ะและประเทศที่ไม่ได้รับแสงสว่างก็เป็นเวลากลางคืนค่ะค่ะนักเรียนมาทำกิจกรรมกับคุณครูนะคะขั้นตอนแรกครูก็จะติดกระดาษเทาขาวไปบนลูกโลกส่วนของที่เป็นประเทศไทยแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็จะทราบแล้วว่าประเทศไทยของเราอยู่บนส่วนใดของลูกโลกจากนั้นครูก็จะติดดินน้ำมันลงไปบนประเทศไทยเพื่อให้ทราบว่านี่คือบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยเป็นแบบนี้นะคะค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นการทำกิจกรรมนะคะซึ่งขั้นตอนนี้คุณครูขออนุญาตปิดไฟนะคะเพื่อให้นักเรียนเห็นแสงจากไฟฉายที่ส่องไปยังประเทศไทยบนลูกโลกได้อย่างชัดเจนค่ะครูก็จะเปิดไฟฉายเลยนะคะค่ะเมื่อครูเปิดไฟฉายแล้วนักเรียนสังเกตบริเวณประเทศไทยบนลูกโลกนะคะนักเรียนเห็นเป็นอย่างไรกันคะใช่แล้วค่ะนักเรียนจะเห็นว่าบริเวณของประเทศไทยบนลูกโลกนั้นน่ะสว่างนะคะส่วนด้านตรงข้ามกับประเทศไทยก็จะมืดไม่สว่างนั่นก็หมายความว่าประเทศไทยได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ประเทศไทยเป็นเวลากลางวันค่ะส่วนประเทศที่อยู่ตรงกันข้ามกับประเทศไทยไม่ได้รับแสงก็จะเป็นเวลากลางคืนค่ะค่ะเมื่อครูเปิดไฟฉายนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าประเทศไทยของเราได้รับแสงสว่างใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะส่วนประเทศที่อยู่ตรงข้ามกับประเทศไทยไม่ได้รับแสงก็แสดงว่าประเทศไทยของเราได้รับแสงประเทศไทยของเราเป็นเวลากลางวันค่ะส่วนประเทศที่ไม่ได้รับแสงประเทศเหล่านั้นก็จะเป็นเวลากลางคืนค่ะจากนั้นนักเรียนลองสังเกตการรับแสงของประเทศไทยเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองโดยโลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อเรามองจากเหนือขั้วโลกเหนือนั่นเองค่ะเมื่อครูเปิดไฟฉายนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าประเทศไทยของเรานั้นได้รับแสงสว่างจากไฟฉายนะคะส่วนประเทศตรงข้ามกับประเทศไทยไม่ได้รับแสงสว่างก็หมายความว่าประเทศไทยของเราได้รับแสงสว่างจากไฟฉายประเทศไทยของเราก็จะเป็นเวลากลางวันค่ะส่วนประเทศที่ไม่ได้รับแสงซึ่งอยู่ตรงข้ามกับประเทศไทยก็เป็นเวลากลางคืนค่ะนักเรียนมาดูการทำกิจกรรมกันเลยนะคะเมื่อครูหมุนลูกโลกเนี่ยไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยให้นักเรียนสังเกตการรับแสงของประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรกันคะครูก็จะเริ่มหมุนลูกโลกนะคะจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกแบบนี้นะคะซึ่งเมื่อหมุนแล้วประเทศไทยของเราก็จะไม่ได้รับแสงแต่เมื่อโลกหมุนครบรอบนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าประเทศไทยของเราได้รับแสงอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะครูจะหมุนเลยรอบที่2นะคะนักเรียนสังเกตนะคะตอนนี้ประเทศไทยไม่ได้รับแสงแล้วค่ะนะคะด้านที่ไม่เคยไม่ได้รับแสงก็จะสว่างขึ้นมาเป็นกลางวันนะคะตอนนี้ประเทศไทยได้รับแสงก็จะเป็นเวลากลางวันค่ะเมื่อโลกหมุนต่อไปประเทศไทยของเราก็จะไม่ได้รับแสงนะคะประเทศที่เคยไม่ได้รับแสงก็จะเปลี่ยนมาเป็นรับแสงซึ่งเป็นเวลากลางวันค่ะเมื่อโลกหมุนครบรอบก็จะปรากฏว่าประเทศไทยของเราเป็นเวลากลางวันอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งเป็นแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นวัฏจักรค่ะนักเรียนมาดูการทำกิจกรรมกันเลยนะคะซึ่งนักเรียนสังเกต
สิคะว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราได้รับแสงอยู่ใช่ไหมคะประเทศไทยของเราก็จะเป็นเวลากลางวันค่ะเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองให้นักเรียนสังเกตการรับแสงของประเทศไทยนะคะค่ะครูก็จะเริ่มหมุนลูกโลกแล้วนะคะค่ะขณะนี้ประเทศไทยของเราจะไม่ได้รับแสงแล้วค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นเวลากลางคืนค่ะประเทศที่เคยไม่ได้รับแสงก็จะเปลี่ยนมาเป็นรับแสงเป็นเวลากลางวันนะคะเมื่อโลกหมุนครบรอบก็จะปรากฏเป็นเวลากลางวันที่ประเทศไทยเหมือนเดิมค่ะเมื่อโลกหมุนต่อไปนะคะประเทศไทยของเราก็จะไม่ได้รับแสงเหมือนเดิมค่ะเมื่อหมุนครบรอบประเทศไทยของเราก็จะได้รับแสงซึ่งเป็นเวลากลางวันแบบนี้นะคะหมุนเมื่อโลกหมุนต่อไปประเทศไทยก็ไม่ได้รับแสงแล้วค่ะค่ะแต่เมื่อโลกหมุนครบรอบก็จะปรากฏว่าประเทศไทยของเราเป็นเวลากลางวันซึ่งเป็นแบบนี้ต่อเนื่องกันไปเป็นวัฏจักรค่ะหลังจากที่เราทำการทดลองกันไปแล้วนักเรียนสังเกตการได้รับแสงของประเทศไทยบนลูกโลกขณะหมุนลูกโลก3รอบในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากบริเวณเหนือขั้วโลกเหนือกันนะคะการเกิดกลางวันกลางคืนของประเทศไทยนักเรียนคิดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงกันอย่างไรนักเรียนบันทึกผลการอภิปรายลงในแบบบันทึกหน้า56ค่ะเมื่อนักเรียนสังเกตการรับแสงของประเทศไทยบนลูกโลกแล้วให้นักเรียนบันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า56ว่าการเกิดกลางวันกลางคืนของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรค่ะขณะที่เราหมุนลูกโลก3รอบในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากบริเวณเหนือขั้วโลกเหนือการเกิดกลางวันกลางคืนของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงกันอย่างไรคะจากการทดลองขณะหมุนลูกโลก3รอบในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากบริเวณเหนือขั้วโลกเหนือการเกิดกลางวันกลางคืนของประเทศไทย ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะโดยเมื่อหมุนลูกโลกอยู่ในตำแหน่งประเทศไทยหันหน้าไปทางด้านที่ได้รับแสงจากไฟฉายจะสว่างเป็นเวลากลางวันแต่เมื่อหมุนลูกโลกให้เคลื่อนที่ต่อไปจนตำแหน่งประเทศไทยไปอยู่อีกด้านซึ่งไม่ได้รับแสงจากไฟฉายจะมืดจึงเป็นเวลากลางคืนเป็นเช่นเหมือนกันขณะหมุนลูกโลกทั้ง3รอบนักเรียนได้ลองทำการทดลองจากแบบจำลองของนักเรียนกันหรือเปล่าคะได้ผลการทดลองเหมือนกับของคุณครูหรือไม่คะนักเรียนคนที่ไม่ได้ทำไม่เป็นไรนะคะนักเรียนอาจต้องย้อนดูการทดลองของคุณครูอีกครั้งนะคะสรุปการทำกิจกรรมจากการทำกิจกรรมสร้างแบบจำลองอธิบายการเกิดกลางวันกลางคืนอธิบายได้ดังนี้ค่ะในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็จะมีด้านที่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ซึ่งด้านที่ได้รับแสงจะเป็นเวลากลางวันและอีกด้านที่ไม่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ด้านนั้นก็จะเป็นเวลากลางคืนค่ะโลกหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากบริเวณเหนือขั้วโลกเหนือทำให้ด้านที่เคยได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนเป็นไม่ได้รับแสงด้านนั้นก็จะเปลี่ยนจากเวลากลางวันเป็นเวลากลางคืนค่ะและในทางกลับกันด้านที่เคยไม่ได้รับแสงก็จะเปลี่ยนเป็นรับแสงก็จะเปลี่ยนจากเวลากลางคืนเป็นเวลากลางวันค่ะการที่โลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดจึงทำให้เกิดกลางวันกลางคืนได้ค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมการเกิดกลางวันกลางคืนกันไปแล้วนะคะและสรุปกิจกรรมกันไปเรียบร้อยแล้วด้วยนักเรียนมาทบทวนความรู้ไปกับคุณครูกันเลยค่ะนักเรียนมาตอบคำถามในฉันรู้อะไรหน้า59กับคุณครูนะคะฉันรู้อะไรตอนที่1ข้อที่1ค่ะกลางวันกลางคืนเกิดขึ้นได้อย่างไรคะข้อ2ขณะที่บริเวณด้านหนึ่งของโลกเป็นเวลากลางวันอีกด้านหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้ามกันจะเป็นเวลาใดเพราะเหตุใดคะข้อ1กลางวันกลางคืนเกิดได้อย่างไรค่ะกลางวันกลางคืนเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองพร้อมกับการโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้โลกด้านหนึ่งได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ด้านนั้นจึงสว่างเป็นเวลากลางวันส่วนโลกอีกด้านหนึ่งไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ด้านนั้นจึงมืดเป็นเวลากลางคืนค่ะข
ข้อ 2. ขณะที่บริเวณด้านหนึ่งของโลกเป็นเวลากลางวันอีกด้านหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้ามกันจะเป็นเวลาใดเพราะเหตุใดค่ะขณะที่บริเวณด้านหนึ่งของโลกเป็นเวลากลางวันอีกด้านหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้ามจะเป็นเวลากลางคืนค่ะเพราะโลกมีลักษณะคล้ายทรงกลมทำให้ด้านที่อยู่ตรงข้ามไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ด้านนั้นจึงมืดเป็นเวลากลางคืนค่ะข้อ 3. กลางวันกลางคืนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นแบบรูปคงที่เพราะเหตุใดค่ะเพราะการที่โลกหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทำให้โลกด้านหนึ่งได้รับแสงจึงเป็นเวลากลางวันส่วนโลกอีกด้านหนึ่งไม่ได้รับแสงจึงเป็นเวลากลางคืนค่ะเมื่อโลกหมุนต่อไปโลกด้านที่เคยได้รับแสงจะเปลี่ยนเป็นไม่ได้รับแสงด้านที่ไม่เคยได้รับแสงจะเปลี่ยนเป็นด้านรับแสงสลับกันไปอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดค่ะข้อ 4. จากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการเกิดกลางวันกลางคืนคะค่ะเราจะค้นพบว่าเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองทำให้โลกด้านหนึ่งได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ด้านนั้นสว่างค่ะเป็นเวลากลางวันส่วนโลกอีกด้านหนึ่งไม่ได้รับแสงด้านนั้นมืดเป็นเวลากลางคืนค่ะและเมื่อโลกหมุนต่อไปทำให้ด้านที่เคยได้รับแสงเปลี่ยนเป็นไม่ได้รับแสงและด้านที่ไม่ได้รับแสงเปลี่ยนเป็นได้รับแสงเป็นเวลากลางวันกลางคืนสลับกันอย่างต่อเนื่องเป็นแบบรูปคงที่แบบนี้ค่ะการบ้านวันนี้นะคะรหัสนี้ไม่มีการบ้านค่ะนักเรียนคุณครูได้พานักเรียนทำการบ้านในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า59ตอนที่1ข้อ1ถึงข้อ4กันแล้วในช่วงของการทบทวนความรู้เรียบร้อยแล้วนะคะและในรหัสนี้นักเรียนก็ไม่ต้องถ่ายรูปใดๆส่งในแพลตฟอร์มให้คุณครูนะคะเพราะเราไม่มีการบ้านกันค่ะนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้รหัส225เรื่องการเกิดกลางวันกลางคืนค่ะนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบสรุปความรู้รหัส225เรื่องการเกิดกลางวันกลางคืนค่ะในรหัสนี้ไม่มีการบ้านให้นักเรียนทำครูพานักเรียนทำการบ้านในช่วงของทบทวนความรู้กันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเรื่องการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์กลางวันกลางคืนเพียงเท่านี้นะคะแล้วนักเรียนก็จะได้พบกับคุณครูใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้คุณครูขอลานักเรียนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ